สวัสดีครับคืออย่างนี้วันนี้จะมาพูดคุยอีกนะครับไม่ได้มารีวิวอะไรนะแล้วก็หลังจากที่ทำวิดีโอไปที่บ่นในเก้าอี้เฮงซวยของร้านคาริโนดีไซน์เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะคำหนึ่งที่ฮิตมากๆครับคือของถูกและดีไม่มีในโลกคือต้องบอกงี้ครับผมจะบอกว่ายังไงดีอะของถูกแบบถูกพิสดารถูกแบบของบาทเดียวของ2บาทแล้วมันดีเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับอันเนี้ยผมยอมรับนะแต่ไม่ใช่ว่าของที่ราคาถูกลงมานะครับหรือเป็นของโปรโมชั่นของอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ดีมันไม่ใช่เสมอไปนะจริงๆผมจะบอกว่าของแล้วถูกแล้วดีมันมีครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับโอกาสที่คุณซื้อผมไม่ได้มาบอกคุณนะว่าซื้อเว็บนั้นซื้อเพจนี้ซื้อร้านนั้นแล้วจะได้ของถูกและดีไม่ใช่นะครับผมกำลังทำรีวิวแล้วบอกว่าของที่ผมซื้อมาเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงเมื่อเทียบกับราคาเพื่อให้คุณมีตัวเลือกในการตัดสินใจในการซื้อนะครับอย่างล่าสุดนะฮะเรื่องเก้าอี้จบไปเรียบร้อยนะครับก็ได้เงินคืนจาก Lazada ภายใน3วันนะแล้วก็ไปซื้อเก้าอี้ใหม่ซึ่งนะครับมีคนบอกว่าเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยมันถูกไงผมเลยโดนแบบนั้นไงผมจะบอกว่าตัวที่ผมซื้อนั่งอยู่นี่ถูกกว่าอีกนะครับวันนั้นจำได้ไหมของไอ้ร้านคาริโนเฮงซวยเนี่ยนะเขาราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทลดใน Lazada นะครับเหลือ 1,900 กว่าบาทผมใช้คูปองเหลือประมาณ 1,700-1,800 อ่ะก็เลยซื้อมานะซึ่งเก้าอี้สำนักงานราคา 1,800 ไม่ถูกนะครับถือว่าราคาถูกแบบปกตินะถ้าคุณเคยซื้อเก้าอี้ Lotus หรือว่าเก้าอี้ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นตัวราคากลางๆนะไม่ได้เอาดีไซน์นะก็จะราคาประมาณ 700-1,000 กว่าบาทนั่งได้โอเคนะครับแต่ตัวนั้นดีไซน์สวยผมให้ราคา 1,800 ผมสบายใจนะแต่ล่าสุดนะบอกเลยอันนี้ไปงานของเซ็นทรัลอุดรนะครับเขาเป็น Mid Year Sale เหมือนกันนะลดทุกอย่างนะครับแต่ว่าเป็นตัวสินค้าตัวโชว์อ่ะเห็นไหมผมบอกแล้วคำว่าถูกเนี่ยมันมีเหตุผลในการถูกครับลดทุกอย่างนะครับ 70-80% นี่ได้มาเลยนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นของ Made Office นะครับเป็นแบรนด์อะไรไม่รู้แหละผมก็ไม่เคยใช้แต่ว่าของคุณภาพดีมากตัวนี้ซื้อมาเบ็ดเสร็จราคา 1,400 ครับ นะแล้วก็วันนั้นน่ะไปเจอแฟนๆ YouTube ด้วยนะเห็นผมกำลังนั่งลองเก้าอี้อยู่ในห้างเลยนะครับก็มาเชียร์ผมซื้ออยู่นะวันนั้นของลดมากจริงๆนะครับลดเกิน 50% นะเก้าอี้ตัวนี้จากราคา 4,000 กว่าซื้อมาราคา 1,400 นะเขาแปะป้ายอยู่ในประมาณ 1,600 นะครับใช้แต้มบัตรเครดิตก็ลดได้อีก200บาทนะครับเหลือประมาณ 1,400 เห็นไหมถูกไหมดีไหมนะครับเพราะนั้นของถูกและดีอยู่ที่โอกาสที่เราจะซื้อถามว่าตัวนี้ทำไมถึงถูกนะครับก็เป็นตัว clearing stock นะครับเป็นสินค้าตัวโชว์ที่มีตัวเดียวแต่นะครับอ่ะตัวนี้ตำหนิคืออะไรครับนี่รอยเลอะที่นี่แค่นี้เลยนะครับทั้งตัวมีตำหนิแค่นี้นะครับเห็นไหมรับได้ไหมรับได้ผมรับได้นะครับราคานี้ได้เก้าอี้ดีๆมานั่งนะครับราคาถูกเพราะฉะนั้นของถูกและดีมีจริงนะอยู่ที่โอกาสที่คุณซื้อเวลาเราซื้อของออนไลน์ก็เหมือนกันนะครับถามว่าถ้ามันถูกเพราะมันเป็นของไม่ดีนะครับเราเอามาขายแบบนี้เราก็ควรจะส่งคืนนะลองเจ้าเดียวเจ้านั้นเลิกสั่งไปเลยนะครับผมก็เลิกเลยนะเพราะนั้นเวลาผมซื้อของออนไลน์มักจะแนะนำว่าให้ซื้อกับเจ้าประจำที่เราเคยซื้อแล้วของมีคุณภาพไม่ว่าคุณจะซื้อ Lazada ซื้อ Shopee หรือซื้อ Alibaba หรือจะเป็นเพจอื่นเว็บอื่นแพลตฟอร์มอื่นนะครับอย่าลืมว่าร้านค้าถ้าเป็นสินค้าเหมือนกันบางครั้งมันคือสินค้าร้านเดียวกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าทางแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเก็บค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันนะหรือว่าบางครั้งเนี่ยมีการทำโปรโมชั่นร่วมกับบางแพลตฟอร์มราคาก็จะถูกแพงไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเลือกสินค้าได้แล้วก็ให้เลือกร้านค้าที่สบายใจเลือกร้านค้าเสร็จปุ๊บเราก็ไปเทียบระหว่างแพลตฟอร์มว่าแพลตฟอร์มไหนเราได้สินค้าที่ราคาประหยัดที่สุดครับส่วนถ้าใครอยากมั่นใจกับของที่คุณจะซื้อครับแนะนำว่าให้ไปเดินซื้อตามร้านตามห้างเลยนะแต่บางครั้งครับอย่างผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะตามร้านตามห้างเราไปเดินเนี่ยมันก็ไม่มีของที่เราพอใจอยู่ดีเราก็เลยต้องอาศัยว่าเปิดซื้อสินค้าตามเว็บไซต์แหละแล้วก็อย่าลืมว่าการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับยอดการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยสูงมากนะแล้วก็แซงการสั่งซื้อสินค้าหรือการซื้อสินค้าในห้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะครับหรืออยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยการไปเลือกซื้อสินค้าอาจจะง่ายได้ครับแต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยเป็นไปได้ยากบางครั้งบางจังหวัดเนี่ยไม่มีห้างนะครับถามว่าผมอยู่อุดรผมอยู่ในตัวเมืองยังโชคดีนะมีเซ็นทรัลมีตึกคอมนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่นอกเมืองออกไป50กิโล100กิโลจะซื้อของชิ้นหนึ่งขับรถมาเนี่ยบอกเลยว่าไม่คุ้มค่าน้ำมันการสั่งออนไลน์จึงเป็นทางออกที่
ถูกกว่าและประหยัดกว่าครับส่วนคนที่ซื้อสินค้าออนไลน์เป็นประจำครับดูคลิปที่ผ่านมาก็อย่าเพิ่งตกใจนะผมไม่ได้บอกว่าแพลตฟอร์มไหนดีหรือแพลตฟอร์มไหนไม่ดีนะแต่เราต้องมีวิจารณญาณในการเลือกการที่ผมออกมาตำหนิบางร้านค้าหรือตำหนิสินค้าบางตัวที่ผมรีวิวหมายความว่ามันไม่ดีจริงๆผมมาบอกคุณเพื่อให้คุณจะได้ไม่ซื้อของชิ้นนั้นหรือกับร้านนั้นแต่อย่าเพิ่งไปเหมารวมครับว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีวิธีการจัดการนะซึ่งตามสไตล์คนไทยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายนะต่างคนก็ต่างในมองในมุมของตัวเองครับผู้ขายก็จะมองว่าตัวเองเสียเปรียบผู้ซื้อนะเพราะว่าแพลตฟอร์มส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยนะในความเป็นจริงแล้วขอเป็นคนกลางเลยนะแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้เอาเปรียบผู้ซื้อนะเอาเปรียบผู้ขายเสมอนะครับและทำการคัดกรองผู้ขายอีกด้วยนะครับส่วนผู้ซื้อเนี่ยยังไงเนี่ยคุณได้เงินคืนแทบจะ 100% นะเพียงแต่นะครับอย่าใช้วิธีที่คุณคิดเองนะครับทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีขั้นตอนการดำเนินการคืนเงินมีขั้นตอนการดำเนินเรียกร้องค่าเสียหายมีการชดเชยค่าเสียหายแต่ถ้าคุณไปคิดเองเองเช่นพยายามโทรหาเช่นพยายามแชทคุยกับร้านค้าซึ่งบางแพลตฟอร์มเขาไม่ให้คุยครับหรือว่าไม่ให้ตอบบางคำถามนะคุณก็ต้องทำตามขั้นตอนเช่นของ Lazada กดคืนสินค้าจบทุกเรื่องได้เงินคืนแต่ถ้าคุณไปพยายามคุยบางครั้งก็จะเสียเวลาอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ Lazadaไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงๆเป็นเจ้าหน้าที่รับจ้างครับอย่าได้บอกครับเจ้าหน้าที่พวกนี้ทำงานรายวันนะครับไม่ใช่เป็นคนของ Lazada จริงๆเขาแค่มีคำตอบที่ลูกค้าถามบ่อยมาเป็นแพทเทิร์นแล้วเขาก็ตอบได้แค่นั้นคุณไปถามอะไรแปลกๆเขาก็ตอบไม่ได้คุณไปให้เขาตัดสินใจอะไรให้คุณเดี๋ยวนี้เขาก็ทำไม่ได้ดังนั้นวิธีง่ายที่สุดคือกดปุ่มนะครับเข้าระบบคืนนะครับสินค้าคืนไปคุณได้เงินคืนร้านค้าโดนหักตังค์โดนหักค่าส่งทำโทษมันแกล้งมันนะครับแบบนั้นแหละและถ้าเพื่อนๆได้ตามอ่านคอมเมนต์ของคนอื่นที่เขาคอมเมนต์อยู่ใต้วิดีโอนะครับก็จะมีทั้งคนที่เคยซื้อของ Lazada นะครับแล้วโดนเหมือนกันแล้วคนที่ซื้อของ Lazada แต่ไม่เคยโดนเลยอย่างผมบอกเลยนะครับ1ใน100ที่จะเจอของแบบนี้นะไม่ใช่เจอทุกชิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าบางคนได้คงพลาดนะสั่งชิ้นแรกแล้วเจอเลยนะครับหรือ2ชิ้นแรกก็เจอไปเลยเบิ้ล2ชิ้นแบบนี้เนี่ยมันก็เจ็บใจแต่ไม่ว่าคุณจะหนีไปแพลตฟอร์มไหนนะครับก็มีผู้ขายที่ไม่ดีและก็มีผู้ขายที่ดีเสมอครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอร้านไหนที่ถูกใจครับก็ปักหมุดแล้วก็ซื้อร้านนั้นไว้เลยครับดีที่สุดส่วนเรื่องแท็กกิ้งนะครับที่เราคุยกันว่าทำไมร้านออกแท็กกิ้งก่อนสินค้าออกจากโรงงานได้ตอนนี้มีคนมาไขข้อข้องใจผมแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีระบบสำหรับผู้ขายที่เป็นรายใหญ่หรือส่งของบ่อยเนี่ยสามารถเอาแท็กกิ้งมาปริ้นหรือทำเองได้เลยนะครับซึ่งก็ถามว่าถ้าปริ้นแล้วมันไม่ส่งสักทีหรือปริ้นแล้วอยู่ๆของหมดเนี่ยก็มีปัญหาตามมาอีกนะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ระบบขนส่งนะส่วนอันอีกแบบนึงนะครับก็คือการที่สินค้ามันเด้งขึ้นมาเตือนเราก่อนนะครับว่าสินค้าถึงแล้วแต่สินค้ายังไม่ออกมาอันนี้ไม่ได้นะมีผิดนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่อธิบายเรื่องแท็กกิ้งมาแล้วก็หลังจากคลิปวิดีโอออกไปครับร้านคาริโนดีไซน์เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นมิสเตอร์คาริโนอย่าไปซื้อนะเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดนะครับก็คือเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายโดยการแจ้งความหรือจะใครที่บอกว่าคอมเมนต์มานะเรื่องของการฟ้องสคบนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะต้องบอกก่อนว่าคืออันนี้ไม่ได้เถียงแทนหรือว่าพูดแทนแพลตฟอร์มหรือว่าร้านค้าอะไรต่างๆนะการที่เราซื้อของออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งซื้อของที่ร้านค้าบางครั้งเองนะครับการที่เราไปเรียกร้องค่าเสียหายจากพวกนี้เนี่ยถามว่าคนที่พูดเนี่ยเคยไปเรียกร้องไหมผมเคยนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตำรวจไม่รับฟ้องนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะสินค้าถ้าอย่างเงี้รับฟ้องตอนไหนรับฟ้องตอนที่เขาต้มตุ๋นหรือเขาโกหกนะครับหรือเขาเช่นเราซื้อของแต่จ่ายตังค์แต่เขาไม่ส่งของหรือของมาเป็นคนละชิ้นอันนี้ได้นะอันนี้ได้นะไปเรียกร้องหรือว่าไปแจ้งความได้นะครับแต่บอกเลยครับขั้นตอนในการดำเนินการยากมากนะครับเพราะตำรวจเนี่ยทำอะไรแทบจะไม่ได้นะคุณก็ต้องไปฟ้องตำรวจ ICT นะครับตำรวจ ICT นะครับก็เป็นตำรวจการปราบปรามเรื่องมิจฉาชีพในคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับ ICT ผมบอกเลยนะครับกว่าคุณจะทำเรื่องจบนะไปไม่รู้กี่รอบนะครับยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเอางี้อันพูดขอว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วกันนะที่คุณจะต้องจ่ายไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสินค้าคุณต่ำกว่า 100,000 บาทหรือขาดทุนกว่า 100,000 บาทไม่คุ้มที่จะดำเนินการแน่นอนนะครับยกเว้นเป็นการหลอกเงินเช่นหลอกให้โอนเงินนะครับพวกนี้ดำเนินการได้นะส่วนการซื้อของถ้าเขาส่งของมายากครับบอกเลยนะฮะเพราะว่าเขาส่งของมาจริงทีนี้การเอาผิดผู้ซื้อจะเอาผิดได้อย่างไรนะครับอย่างแรกนะการโอนเงินเข้าบัญชีถ้าเป็นบัญชีบุคคลเราสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้จากบุคคลที่รับเงินในบัญชีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
ส่วนการซื้อของผ่านหน้าเว็บไซต์ต่อให้เรามีเลข Facebook ต่อให้เรามีเพจเขาต่อให้เขาไม่ลบเพจต่อให้เขาลงทะเบียนเป็นชื่อนะครับสามารถนี่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ ICT เลยนะเขาสามารถบอกได้ว่าเขาเป็นเพียงผู้สร้างเว็บไซต์มิใช่ผู้ขายดังนั้นเขาไม่มีความผิดนะครับเช่นสมมติเว็บไซต์นะครับบริษัท A นะครับตั้งขึ้นมาแต่ถูกสร้างโดยบริษัท B หรือเพจ Facebook เนี่ยเจ้าของคือหรือว่าแอดมินคือ B นะครับเพราะฉะนั้น A กับ B ถือว่าไม่มีความเกี่ยวพันกันนะครับคุณจะเดินโอนเงินให้ A แต่ B ไม่ผิดนะครับจำไว้นะเพราะฉะนั้นผู้รับเงินนะครับผู้รับเงินคุณคือผู้ผิดเท่านั้นแล้วถ้าเขาโอนเข้าบัญชีบริษัทหรือบัญชีบุคคลอื่นนะครับก็จะแทบทำอะไรไม่ได้เลยแล้วยิ่งหนักกว่านั้นนะครับคือการซื้อสินค้าเก็บเงินปลายทางนะครับหลายคนคิดว่าการซื้อสินค้าเก็บเงินปลายทางเนี่ยเซฟตี้ที่สุดแต่ผมจะบอกเลยเป็นวิธีที่มิจฉาชีพชอบมากที่สุดเนื่องจากอะไรการเก็บเงินปลายทางไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินนะครับดังนั้นเมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณรับของไปแล้วถือว่าจบนะฮะบางร้านนะครับถ้าคุณไม่ได้สั่งแพลตฟอร์มเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยเขาอนุญาตให้คุณแกะของนะแกะของไม่พอใจคืนไม่จ่ายเงินอันนี้โอเคนะครับแบบนี้ถือว่าปลอดภัยแต่ปัจจุบันครับแทบจะทุกร้านค้าไม่อนุญาตให้คุณแกะนะถ้าคุณแกะเมื่อไหร่นะครับคุณจะต้องจะถ้าคุณจะแกะสินค้าคุณต้องจ่ายเงินก่อนแล้วคุณแกะปุ๊บทำอะไรไม่ได้แล้วนะคุณจะฝากคืนไปคุณก็ต้องทำเรื่องคืนตามระบบเขานะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยสินค้ามาอยู่ที่บ้านนะครับคุณไม่ได้แกะนะญาติรับพอมาแกะปุ๊บของใช้ไม่ได้อันนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับต่อให้คุณเก็บเงินปลายทางคุณได้ของจริงอ่ะนะคุณได้ของจริงแต่ของมีปัญหาคุณก็ทำอะไรไม่ได้นะโดยเฉพาะคนที่สั่งซื้อตามร้านที่บอกอ่ะนะตาม Facebook นั่นแหละนะครับเพจก็เอาตัวไม่ได้เพจก็จับตัวไม่ได้ละเพราะนั้นการเก็บเงินปลายทางทำอะไรไม่ได้เลยนะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ตำรวจไม่รับฟ้องด้วยเพราะถือว่าไม่มีคู่กรณีคือตามกฎหมายเนี่ยถ้าคุณมีการโอนเงินนะครับหรือว่ามีการสร้างหลักฐานในการจ่ายเงินเนี่ยคุณสามารถดำเนินคดีกับคนที่หลอกลวงเงินคุณได้เอาเป็นว่าวิธีซื้อของให้ถูกครับก็มีหลายวิธีนะไม่ใช่ของที่ถูกจะไม่ดีเสมอแล้วก็ไม่ใช่ของที่แพงจะดีเสมอไปครับขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสการซื้อแต่ที่สำคัญครับเวลาเราซื้อของเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ทันเลขกลของผู้ขายที่ไม่ดีด้วยและนี่ก็เป็นอีกคลิปนึงนะครับที่ผมบ่นยาวมากๆนะครับและขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมนะครับถ้าพูดอะไรรุนแรงนะหรือว่าใครไม่ชอบนะที่บอกว่าผมนี่พูดแรงมากเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอย่างบางวิดีโอเนี่ยเราไม่ได้รีวิวนะเรามาพูดคุยกันนะครับก็จะมีอารมณ์การใช้อารมณ์บ้างก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับส่วนคนที่ใช้คำหยาบมาในการคอมเมนต์นะครับต้องขออนุญาตจริงๆนะในการลบนะฮะเพราะว่าช่องผมเน้นเลยนะว่าเราจะไม่ใช้คำหยาบคุยกันนะครับก็ขอกรุณาคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ